วิธีการเดินทางไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิด้วยรถบัสเดินทางจากโตเกียวหรือสนามบินนาริตะไปสถานีคาวากุจิโกะญี่ปุ่นสวัสดีครับผมออฟโกโนไกต้องบอกก่อนว่ารถบัสที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ใช่รถเมนะเป็นรถบัสอย่างดีหรือเราเรียกว่าอาจจะเรียกว่ารถโค้ชก็ได้ ปกติแล้วเนี่ยเพื่อนๆที่จะเดินทางไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิส่วนใหญ่จะไปที่คาวากุจิโกะใช่ไหมเป็นชื่อสถานีรถไฟแล้วทีนี้มันก็จะมีพาสทั้งหลายเนี่ยซึ่งวิธีการใช้ค่อนข้างยุ่งยากทีนี้สําหรับเพื่อนๆบางคนที่คิดว่าอยากจะแค่ไปชมความงามเฉยๆออไม่ได้แบบว่าจะไปเที่ยวอะไรมากมายแค่ไปสูดรบรรยากาศดื่มด่าบรรยากาศก็เพียงพอใจแล้วไม่ได้จะเข้าอะไรเป็นพิเศษวิธีนี้เหมาะมากเลยเพราะว่าการใช้พาสททั้งหลายเนี่ย ค่อนข้างยุ่งยากอย่างที่บอกก็คือว่าจะต้องรู้ว่าไปขึ้นสถานรถไฟที่สถานีไหนจะต้องไปต่อรถไฟที่สถานีไหนจะต้องไปต่อรถบัสที่สถานีไหนคือต่อกันหลายต่อแถมขากลับก็จะต้องเดินทางกันคนละวิธีกับขามาอีกด้วยอะไรเงี้ยจะค่อนข้างยุ่งยากมากฉะนั้นการเดินทางด้วยรถบัสโดยตรงคือเรียกว่าต่อเดียวถึงเลยจากโตเกียวหรือจากนาลิตะไปถึงคาวากูจิโกเลยเนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายมากๆนะดังนั้นเราก็ไปดูวิธีกันเลยครับ วิธีการเดินทางด้วยรถบัสไปคาวากูจิโกะเที่ยวภูเขาไฟฟูจิเดินทางจากสนามบินนาริตะหรือเดินทางจากโตเกียวทีนี้เรามาดูแผนที่กันก่อนนะสนามบินนาริตะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนตรงกลางนี่คือโตเกียวนะแล้วก็ทางขวานี่แหละดำๆทางขวานี่แหละก็คือสนามบินนาริตะแต่สังเกตเห็นว่ามันอยู่ค่อนข้างไกลาจากโตเกียวใช่ไหมทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าโตเกียวก่อน ก็จะมีค่าใช้จ่ายจากสนามบินนาริตะเข้าโตเกียวและเสียเวลาอีกด้วยเพราะว่าโตเกียวก็อย่างที่รู้กันว่าเส้นทางรถไฟเยอะแยะมากมายใช่ไหมก็ต้องไปหาอีกว่าจะขึ้นที่สถานีไหนดีขึ้นรถไฟขบวนไหนเวลาไหนอะไรอย่างนี้วิธีการของเรานี้ก็คือขึ้นรถบัสครับไม่ใช่รถเมย์นะเป็นรถบัสอย่างดีคันใหญ่นะก็คือเดินทางตรงจากสนามบินนาริตะไปนี่เลยคาวากูจิโก อยู่ใกล้ๆกับฟูจิเลยอยู่จังหวัดยามานาชิเนี่ยคือเดินทางจากสนามบินไปเลยไม่ผ่านโตกเกียวเลยก็ว่าได้คืออ้อมโตกเกียวไปเลยหรือถ้าเกิดเพื่อนๆที่ไปเที่ยวโตกเกียวก่อนแล้วต้องการจะเดินทางจากโตกเกียวไปที่คาวากุจิโกะโดยตรงเลยด้วยรถบัสก,ก็ได้เหมือนกันนะแต่ทีนี้อำนวยความสะดวกเลยคือลงนาริตะปุ๊บไปเลยไม่ต้องเข้าโตกเกียวเลยนะประหยัดเวลาไปเยอะเลยทีนี้เว็บที่เราจะใช้ก็คือ Japan Bus Online อ่าก็คือลิงก์นะ่ะเดี๋ยวไปดูใต้วิดีโอนะ j จแปนบัสออนไลน์ทีนี้พอเข้ามาเจอหน้านี้ปุ๊บก็ง่ายๆเลยก็คือว่าเราก็ใส่ต้นทางกับปลายทางใช่ไหมคืออันนี้ได้ทั้งขาไปขากลับเลยนะก็คือใครจากนาริตะสนามบินเนี่ยไปคาวากุจิโกะก็ได้หรือใครจะกลับจากคาวากุจิโกะไปนาริตะโดยไม่เข้าโตเกียวเลยก็ยังได้นะฉะนั้นต้นทางนี้เราจะลองเอาก็พิมพ์ไปเลยนาริตะนะเสร็จแล้วก็ปลายทางก็คาวากุริโกะเอ้กุจิโกะนะ ตามนี้แหละที่พิมพ์เนี่ยนะคาวากูจิโกะทีนี้วันที่เนี่ยมันเลือกล่วงหน้ามากก็ไม่ได้นะได้สักเดือนหนึ่งหรือเดือนกว่าๆล่วงหน้าอันนี้คือต้นเดือนธันวาเห็นไหมเราก็เอาแค่กลางเดือนทีนี้เราก็กดเสิร์ชเลยอ่าขึ้นมาแล้วนี่ไงหน้าตารถบัสก็จะเป็นแบบนี้นี่ไงก็รถบัสอย่างดีนะแล้วก็ที่นั่งก็นี่ที่นั่งก็โอเคนะแบบเนี้ยพอเข้ามาปุ๊บตรงนี้นะเขาก็จะเป็นตารางที่บอกเลยว่าเนาริตะเนี่ยสนามบินมันมี สามเทอร์มินอลเขาจะมีแมปด้วยนะคือเราต้องดูว่าเครื่องบินของเราเนี่ยไปลงที่เทอร์มินอลไหนจริงจริงไม่ยากหรอกเดี๋ยวเรามาดูแมปกันสักอันหนึ่งก่อนละกันเอาสักเทอร์มินอลสามแล้วกันนะอ่าตรงนี้เขาก็จะปักบอกว่าอยู่ตรงไหนของสนามบินดูอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะไปดูเว็บของเนี่ยยกตัวอย่างเว็บของสนามบินนาริตะเนี่ยสังเกตว่าจุดขึ้นรถบัสมักจะอยู่ชั้นหนึ่งของทุกเทอร์มินอลนะอันนี้คือเทอร์มินอลหนึ่งนี่ไงสัญลักษณ์บัสก็อยู่ชั้นหนึ่งเ พอเทอร์มินาลสองธัญรักบัสก็ชั้น 1F เทอร์มินาลสามบัสก็ 1F ฉะน,นั้นก็ไปชั้น1ของทุกเทอร์มินาลเลยจุดขึ้นรถในนี้เขาจะมีบอกเอาไว้นะนี่คือเทอร์มินาลสามก็นี่ไงนัมเบอร์7ใช่ไหมเนี่ยจุดขึ้นรถเทอร์มินาลสองนัมเบอร์11เทอร์มินาลหนึ่งนัมเบอร์7ก็หาไม่ยากแน่ๆทีนี้ส่วนของเวลาเนี่ยก็อาจจะมีแค่2รอบเท่านั้นเองก็คือมี10บโมงครึ่งกับเที่ยงครึ่งฉะน,นั้นก็ลองดูว่าเราจะไปลงตอนนนไหะ แล้วก็ไปถึงคาวากุจิโกะก็คือสิบโมงครึ่งก็ไปถึงประมาณบ่ายสองสิบก็ประมาณสามชั่วโมงกว่ากว่าสามชั่วโมงครึ่งกว่าทีนี้ไปถึงคาวากุจิโกะตรงไหนก็คือตรงสถานีรถไฟเลยซึ่งอยู่ใกล้กับฟูจิอยู่แล้วนี่ไงสถานีรถไฟของคาวากุจิโกะแล้วก็นี่เดี๋ยวมาดูของเราดีกว่า อ่ะก็สังเกตเห็นว่าจะเป็นสถานีที่อยู่ใกล้ฟูจิที่สุดเลยทีนี้เรามาดูวิธีการจองกันต่อนะก็คือตรงเนี้ยเขาจะเป็นให้เราเลือกใช่ไหมเราดูต้นทางปลายทางก่อนนะนี่ฟร์มนาลิตาแอร์พอรแล้วก็ไปคาวา c ูจิโกะม n t เทนฟูจิอะไรประมาณนี้นะอันเนี้ยมันบังเอิญว่าเป็นช่วงธันวาคมะนะราคาก็จะแพงขึ้นเป็นประมาณ3 9 0 0ถึง44 0นะอันนี้คือต่อคนนะเพราะว่าเดินทางจากนาลิตะที่เราเคยจองมาก็3,600อะไรอย่างเงี้ยนะราคาก็อาจจะ มีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนี้มาดูโตเกียวกันบ้างโตเกียวเนี่ยที่ขึ้นรถจะเป็นอาคิฮาบาระนะจริงๆมันมีให้เลือกหลายอันแหละแต่เราเทสมาหมดแล้วมันมีอาคิฮาบาระที่เดียวที่ที่โตเกียวนะแล้วก็ปลายทางก็คาวากุจิโกะเหมือนเดิมคือให้เราจําหน้าตารถบัสเอาไว้นะเพราะว่าตอนขึ้นจะได้ขึ้นถูกไงนี่ไง Station, อาคิฮาบาระสเตชันจรงไหนก็ดูแมปเอาละกันราคาก็คือ1,800เอ้อย้ยครึ่งหนึ่งของอันนั้นเลยนะฉะนั้นใครเดินทางจากโตเกียวก็โอเคนะ หมายถึงว่าไปเที่ยวโตเกียวก่อนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะนอกจากอาคิฮาบาระแล้วก็ยังสามารถเดินทางจากอันนี้ได้ด้วยโตเกียวสเตชันยาเอซูเซาเอ็กซิทอยู่ตรงไหนวะนี่นะก็ดูตำแหน่งเขาก็มีปักเอาไว้ก็คือเอาไปตามตำแหน่งนี้แหละป้ายรถเมล์พิบเลยถ้าเราเลือกอันบนเราก็ได้อาคิฮาบาระนะที่เราต้องไปขึ้นรถเนี่ยถ้าเราเลือกอันกลางก็คือเป็นสถานีโตเกียวสเตชันเนี่ยนะยาเอซูเซาเอ็กซิทเนี่ยนะ แล้วแต่ว่าจะเลือกอันไหนมีข้างล่างอีกนะลองดูว่าสะดวกที่ไหนนะอ,อ๋อแล้วเกี่ยวกับเรื่องของเวลาด้วยเพราะว่าอาคิฮาบาลานี่มันมีแค่เวลาเดียวคือ7จ็ดโมงเช้าเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเป็นโตเกียวสเตชันเนี่ยมีหลายเวลามากเลยเราก็เลื่อนดูตรงนี้ได้นี่แต่รู้สึกว่าถ้าเป็นช่วงเช้าจะมีอยู่แค่นี้ถ้าเกิดเป็นช่วงบ่ายจะต้องไปขึ้นที่โตเกียวสเตชันเทคโคบิลดิ่งลองกดดูแมปดูล้กันแล้วมันก็จะเป็นปลายทางคือ คาวาคุจิโกะสเตชันนี่นะดูต้นทางปลายทางให้ดีนะนี่คาวากุจิโกะอยู่นี่อ่าแล้วก็ไอยาเอซึเซาเอ็กซิอยู่นี่แต่จะมีเฉพาะถึงสิบโมงยี่สิบหลังจากนั้นก็ต้องไปขึ้นที่อันนี้ต้องดูแมปเอาโตเกียวสเตชันเทคโคบิลดิ้งสมมุระเอาอันนี้นะคือตอนนี้เป็นเลือกสถานที่ขึ้นรถเฉยๆยังไม่ได้เลือกเวลาอ่าอันนี้คือการเลือกเวลานะให้ดูต้นทางปลายทางให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนี่ไงถ้าเกิดเราเอาตอนช่วงบ่ายใช่ไหม pm เอ็เนี่ยก็จะเป็น เทคโคบิลดิ้งแต่ถ้าเป็นตอนเช้าจะเป็นยาออซูซาวเอ็กซิทสมมุติเราเอาเป็นแปดโมงสี่สิบแล้วกันกลางๆก,ก็เหลืออีกแค่ห้าที่เท่านั้นเองด้วยนะไม่รู้ว่าขึ้นขู่หรือเปล่าให้รีบจองอะไรเงี้ยสมมุติเราเอาเป็นอันนี้แล้วกันอ่านี้พอเราเลือกเวลาปุ๊บเราก็ต้องมาเลือกจํานวนคนอีกครั้งหนึ่งมีที่นั่งแยกหญิงชายด้วยนะแต่เอาเข้าจริงถ้าเราไปด้วยกันอ่ะสามีพัญญาเขาก็คงให้นั่งด้วยกันอยู่แล้วแหละสมมุติเราเป็นผู้หญิง หนึ่งคนก็1,800อันนี้คือจากโตเกียวไปคาวากุจิโกะนะแต่ถ้าเกิดจากนาริตะไปคาวากุจิโกะโคก็ตามที่บอกเมื่อกี้คือคนละ3ามพถ้า2คนก็3 6มพสมมุติเราเอาสคนโอเคหลังจากที่เลือกจํานวนคนแล้วก็คือกรอกข้อมูลนะชื่อเบอร์โทรอีเมลอะไรอย่างนี้นะก็ต้องเป็นอีเมลที่ถูกต้องด้วยนะเพราะว่าหลังจากนี้เขาก็จะส่งอ e ีทิต ไปที่อีเมลของเราอันนี้อมแนะนําว่าควรจะจองออนไลน์ไปเลยนะล่วงหน้าไปเลยนะเพราะว่าอันเนี้ยที่นั่งมันเต็มเร็วมากเคยละกําลังจะเอาอยู่แล้วเชียว์แต่ถึงใจช้าไปนิดเดียวหมดก็ต้องไปเอาเวลาอื่นกรอกข้อมูลไปเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็กดติ๊กตรงนี้นะยอมรับข้อเงื่อนไขเสร็จแล้วก็เน็กซ์ไปเลยทีนี้หน้านี้เขาก็จะสรุปข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะก็คือเป็นพวกชื่อหรือข้อมูลอะไรที่เรากรอกอะ่ะแล้วก็เนีกต้นทางนะก็คือตรงนี้เลย โตเกียวสเตชันยาอิสึเซ้าอีกซิตแล้วก็ปลายทางก็คือคาวากูจิโก s สเตชันทีนี้ตรงเนี้ยจะงงนิดนึง Enter ตอร์โฟร์แคเล็กเตคเนี่ยคือเขาจะส่งรหัสไอ้ีตัวเนี้ยไปที่อีเมลของเราซึ่ง รอค่อนข้างนานใครรอ,อนานแล้วยังไม่ได้รับก็ไม่ต้องตกใจก็คือรออีกสักพักหนึ่งหรือไม่ก็ให้ส่งซ้ำเนี่ยคลิกเฮียเนี่ยให้ส่งซ้าจนกว่าจะได้ไม่รู้ไม่รู้มีทําไมนะไอ้ระบบเนี่ยกาซื้อของต้องมารอโคโด้ดก็คือโค้ดเนี่ยจะส่งไปที่อีเมลของเราแต่ว่ารอค่อนข้างนานก็คือรอสักพักหนึ่งเลยอ่ะได้ไอ้รหัสสี่ตัวก็มากรอกตรงนี้เสร็จแล้วก็นี่เลยก็คือใส่หมายมเลขบัตรเครดิตก็คือสั่งซื้อเลยอ่ะเสร็จแล้วก็ติ๊กยอมรับตรง2อ,อันนี้ เสร็จแล้วก็ make payment จบก็คือการชำระเงินแล้วอย่าลืมนะสีรหัสสีตัวนี้ต้องไปดูในอีเมลก่อนนะสักพักหนึ่งเขาจะส่งไปรอค่อนข้างนานาเสร็จแล้วมากรอกตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ใส่หมายเลขบัตรเครดิตทีนี้พอเราได้มาแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงพอเราชำระเงินไปแล้วอะตั๋วหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่นะก็หัวข้อเนี่ย e-ticket form japan bus online นี่มันคือตัว๋วใช่ไหมเนี่ย <c oughs> มันมีแต่ตัวหนังสือดูหน้าตาไม่เป็นตั๋วเลยสักงนิดตรงนี้เขาก็จะมีอันนี้เลย Reservation number นี่อันนี้สำคัญต้องเอาไปใช้ทีหลังแล้วก็ชื่อของเราแล้วก็จำนวนเงินที่เราจ่ายไปอบอจ่ายไป6ก0 0นเองหรอวะนี่จากนาริตะนะที่อบเคยจองอ่ะสองคนนั้นเนี่ยแล้วก็เนี่ย t o person แล้วก็ต้นทางนี่นาริตะแล้วก็ปลายทางคาวากุจิโกะสเตชันแล้วก็นี่ชื่อรถบัสจำเอาไว้เพราะว่าถ้าหาไม่เจอจะได้ดูว่าอ๋อบริษัทเคเซนะรู้สึกมันเจ้าเดียวกับรถไฟเข้าโตเกียวเลยนะ เก้านี้รู้สึกเขาจะเอากินรวบหมดทุกอย่างเลยนะทั้งรถไฟด่วนรถไฟในโตเกียวทั้งรถบัสไปจังหวัดนูน้นจังหวัดนี้เนี่ยนินทาพอแล้วแล้วทีนี้มีอีกก็คือว่าให้เราเนี่ยเซฟไอ้ตั๋วเนี่ยเป็น pdf เอาไว้ในมือถือหรือจะปริ้นก็ได้เนี่ยเขาบอกว่า you can also show your e-ticket หรือ confirmation email by mobile device for boarding ไม่ต้องปริ้นอะแค่เซฟเป็น PDF หรือว่า เซเป็นรูปหรือยังไงก็ได้แล้วก็เอาไอ้หน้าตาแบบเนี้ยเอาไปโชว์ให้เขาดูตอนที่ขึ้นรถแค่นี้เองแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะแคนเซิลล่ะคือจองไปแล้วแบบว่าเปลี่ยนโปรแกรมหรืออะไรเงี้ยก็กดตรงนี้นะ Manage My Booking เ,เสร็จแล้วก็เอาไงไอ้ Reservation Number ที่เขาบอกอ่ะแล้วก็อ e ีเมลที่เรากรอกเอาไว้เนี่ยเอามาใส่สองอันนี้เสร็จแล้วก็กด Next ไปก็คือแคนเซิได้แต่ว่าจะมีค่าฟรี คือค่าธรรมเนียมแคนเซิลอยู่ประมาณ100เยนก็ถือว่าถูกมากสามารถแคนเซิลได้จนถึงไม่แน่ใจทักวันหนึ่งก่อนที่จะเดินทางมั้งประมาณนี้ฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรโอเคครับก็ถือว่าจบแล้วสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามก็โพสถามที่คอมเมนต์ได้เลยแล้วก็เพื่อนๆสามารถกดไลค์ Facebook Subscribe YouTube เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราได้วันนี้ขอบคุณมากนะครับ